บอกว่าเนี่ยจะกลับมาไทยรักไทยที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาคุณสุเทพบอกเลยว่าเนี่ยอย่าลืมว่าระบอบทักษิณทำอะไรกับประเทศไทยเอาไว้ที่วันนี้เพื่อไทยประกาศต้องแลนสไลด์อุ๊งอิ๊งเข้าการเมืองนะคุณสุเทพยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้คือพาดหัวไทยโพสต์ที่ตัวบอกแล้วอ่านแล้วตกใจเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะวันก่อนผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวลูกสาวของทักษิณประกาศว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้บริหารประเทศติดต่อกัน8ปีคนก็จะไม่อยากย้ายประเทศคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะกลับมาประเทศก็จะมั่งคั่งประเทศก็จะเจริญผมก็เลยอยากจะพูดบ้างว่าระบอบทักษิณเนี่ยแหละครับที่ทำให้ประเทศทุกข์ยากลำบากกันอยู่จนทุกวันนี้พี่น้องประชาชนคงจำได้นะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรผู้สถาปนาระบอบทักษิณได้เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศติดต่อกันหลายปีตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาแล้วก็ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแสนสาหัสใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองลูกหลานตัวเองโกงชาติโกงบ้านเมืองไปเป็นแสนล้านใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่เคารพต่อกฎหมายประกาศว่าจะทำสงครามกับยาเสพติดฆ่าคนไปตั้ง 2,500 คนคนดีไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองพลอยตายไปเสียไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ทำเรื่องที่เสียหายให้กับประเทศมากมายโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในยุคนั้นมากที่สุดประชาชนทนไม่ได้จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองออกมาเดินกระบวนต่อต้านระบอบทักษิณกันทั่วประเทศเนี่ยนี่คือการย้อนกลับไปว่าระบอบทักษิณนี่เคยทำอะไรกับประเทศไทยเอาไว้บ้างที่มันเป็นความเสียหายเรื่องประกาศสงครามยาเสพติดแต่ฆ่ามีการฆาตกรรมไปใน 2,500 คนที่อยู่ในบัญชีดำที่ทำโดยการมีการทำแบบให้คนเนี่ยหย่อนชื่อนะเขียนชื่อแล้วก็หย่อนลงไปในโถโดยที่บางคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ถูกไฮไลท์แล้วก็ตั้งเอายอดว่าลดยอดในบัญชีเนี้ยสมมติว่ามีพันคนคุณต้องลดให้ได้เท่าไหร่ไม่งั้นผู้การจังหวัดก็ไปผู้ว่าก็ไปวิธีการลดยอดคือต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดไปที่ศาลถ้าไม่อย่างนั้นก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็ถือว่าเป็นยอดที่ลดได้มันมีการฆ่าคนในบัญชีดำไงทีนี้ใครเราไปฆ่าแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายหลายกรณีมาสืบโดยคณะกรรมการอิสระที่ไปตรวจสอบเขาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยไม่ได้ทำมีคุณลุงบางคนถูกลอตเตอรี่แล้วมีหลักฐานว่าเขาถูกลอตเตอรี่ด้วยแต่เพื่อนบ้านสงสัยว่าเขาขายยาก็ใส่ไปว่านี่ผู้ขายยาอยู่ในบัญชีดำแล้วมันมีการฆ่าทำยอดไงในยุคนั้นนะนี่บางช่วงที่คุณสุเทพให้รายละเอียดเพิ่มนะเมื่อสักครู่นี้นอกจากนี้ยังพูดถึงการเดินออกมาขับไล่ระบอบทักษิณเดินออกมาตอนนั้นก็คือพันธมิตรนะมีการคุณทักษิณเนี่ยขายหุ้นแก้กฎหมายก่อนแล้วขายหุ้นโทรคมนาคมเนี่ยคุณสุเทพเนี่ยไล่ยาวเลยวันนี้นะเป็นบทย่อของไตรภาคในการต่อสู้กับระบอบทักษิณ นะแล้วก็ถัดมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วันก่อนเนี่ยลงไปที่สงขลาพัทลุงคนลงมาออกมาต้อนรับเนืองแน่นมากเนี่ยคุณสุเทพพูดวันนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์นี่บอกกับประชาชนว่าอยู่กันที่ประเทศไทยนี่แหละเราต้องช่วยกันนะอย่าไปอยู่ต่างประเทศมันไม่สนุกอากาศก็ไม่ดีภาษีก็แพงคุณสุเทพบอกว่ายืนยันในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดนะเคยไปอยู่เมืองนอกมาเหมือนกันไม่สนุกเลยดูแบบคุณทักษิณเนี่ยทุจริตโกงกินไปมีบ้านอยู่หลายประเทศมีเครื่องบินเจ็ตนะบินไปบินมาได้นะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะสุขสบายกว่าคนทั่วไปถ้าไปอยู่สำคัญคือบ้านเมืองไทยไม่ได้อับจนหนทางหลายอย่างกำลังดีขึ้นนะทีนี้คุณทักษิณก็พูดถึงปัจจุบันทีนี้นายทักษิณพูดว่าพอมีลูกสาวนะแล้วลูกสาวนี่ก็เข้ามาสู่การเมืองเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณสุเทพพูดตรงนี้ฮะเป็นพูดเองแหละครับวันนี้พอลูกสาวคุณทักษิณมาพูดเรื่องนี้ผมก็อดไม่ได้ก็อยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเราอย่าลืมความหลังมันเพิ่งผ่านมาไม่นานมานี่เองผมเองเนี่ยต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าถ้าระบอบทักษิณไม่สร้างปัญหาไม่ทำให้เกิดความเลวร้ายขึ้นในประเทศ
บ้านเมืองเราจะสุขสบายกว่านี้บ้านเมืองเราจะเจริญกว่านี้ไอ้ตัวร้ายที่สุดที่ทำร้ายประเทศเรามากนี่ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันสมัยคุณทักษิณทุจริตคอร์รัปชันจนศาลพิพากษาลงโทษจำคุกหนีไปอยู่ต่างประเทศก็เอาคนของตัวเองออกมาก่อเหตุก่อจลาจลเผาบ้านเผาเมืองฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าทหารพอถูกดำเนินคดีก็เอาพวกตัวเองที่อยู่ในสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะลดลบล้างความผิดให้ทั้งหมดแถมจะลบล้างความผิดให้กับนายทักษิณชินวัตรที่หนีคดีทุจริตเพื่อให้กลับประเทศมาอย่างเท่ๆไม่ต้องติดคุกอีกต่างหากนั่นแหละครับถึงทำให้พวกผมเดือดร้อนไปด้วยถ้าไม่มีเรื่องอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องออกมาเดินกระบวนพี่น้องประชาชนหลายล้านคนก็ไม่ต้องมานอนกลางดินกินกลางถนนสู้กับนี่ประกาศว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะแลนสไลด์จะต้องเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่มาบริหารประเทศผมสยองเลยครับกลัวเลยผมก็เห็นมาแล้วพี่ชายเป็นนายกก็โกงน้องสาวเป็นนายกก็โกงแล้วถ้าลูกสาวมาเป็นนายกอีกแล้วโกงอีกแล้วจะทำอย่างไรผมไม่อยากเดินกระบวนอีกแล้วครับผมไม่อยากต้องออกมานอนการเดินเกณฑ์การถนนกันอีกแล้วผมคิดว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการต่อสู้ครับเขาต่อสู้โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียพวกเราคนที่รักชาติรักบ้านเมืองก็ต้องมาร่วมมือกันครับสู้กันโดยโซเชียลมีเดียไม่ต้องออกมานอนการเดินเกณฑ์กลางถนนไม่ต้องทุกข์ยากลำบากตอนนี้ยิ่งโควิดระบาดอยู่ด้วยพี่น้องทั้งหลายครับแต่ว่าใครที่ยังจำความหลังได้ยังระลึกได้ว่าคนในตระกูลนี้คนในระบบทักษิณนี้ได้ก่อกรรมทำเข็ญไว้กับประเทศชาติอย่างรุนแรงสาหัสเพียงใดช่วยเตือนคนที่ลืมไปแล้วด้วยว่าอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับคำโฆษณาของเขาไอ้สิ่งที่เขาโฆษณาสวยๆหรูๆน่ะเขาทำอีกเรื่องหนึ่งต่างแล้วก็ตอนท้ายนะฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหลายเรื่องพยายามทำในสิ่งที่เป็นอนาคตของประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกลับไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการกระทำของคนในระบอบทักษิณด้วยและตอนท้ายก็พูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยฮะใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมถึงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาโดยตลอดเพราะผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องทำงานหนักอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้คนในระบบทักษิณทั้งสิ้นพี่น้องที่เคารพครับเราต้องยืนหยัดไม่หนีไปไหนอยู่อย่างคนไทยอยู่ที่เมืองไทยอยู่ร่วมกับพี่น้องไทยของเราและช่วยกันทำประเทศเราให้มันเจริญขึ้นให้ได้ให้มันดีขึ้นได้เรื่องแรกที่ต้องทำก็คือเรื่องการเมืองเนี่ยครับอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับนักการเมืองขี้ช่อขี้โกงที่พูดจาไพเราะหวานหวานโฆษณาชวนเชื่อแบบระบบต่างๆเราต้องใช้ดุลยพินิจของเราคิดให้ดีแล้วเราต้องร่วมกันสร้างนักการเมืองที่ดีสร้างลูกหลานของเราที่มีความพร้อมให้มาเป็นนักการเมืองของประชาชนสร้างพรรคการเมืองของประชาชนจริงๆขึ้นมาเพื่อทำงานทางการเมืองแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองของเราวันที่22พฤษภานี้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็ต้องเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วคราวนี้ช่วยกันสร้างปรากฏการณ์พิเศษครับเลือกนักปฏิบัติการเลือกคนหนุ่มอย่างคุณสกลทีเบอร์3ที่ไม่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อแบบหวานๆเพราะๆแต่เป็นนักปฏิบัติการเอาคนอย่างนี้ครับมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าเราก็เลือกคนในทํานองอย่างนี้ครับมาเป็นผู้ดูแลบริหารประเทศมาเป็นผู้ทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรกันอีกผมจะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนต่อไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยังยืนหยัดที่จะต่อสู้กับระบอบทักษิณครับไม่เชื่อไม่หลงลมมันง่ายๆเพราะเจอมาแล้วด้วยตัวเองยังจำรสชาติอยู่ไม่มีวันลืมครับพี่น้องครับผมถึงเห็นใจนี่คุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะค่ะพูดถึงระบอบทักษิณว่าที่มาพูดว่าบ้านเมืองจะมั่งคั่งอย่างนั้นอย่างนี้ต
ลับไปดูก่อนในยุคนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมเขาต้องหนีไป มีคดีทุจริตอะไรยังไงบ้างมันไม่ได้ถูกกันแกล้งเหมือนที่เอาไปอ้างในคลับเฮ้าส์ในวันนี้เหมือนกับว่าคนลืมกันไปหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพูดในสิ่งที่เป็นความหวังไงเป็นความฝันไงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้พูดว่ามันมีเงื่อนไขมันมีเหตุที่มายังไงบ้างนะพูดแบบนี้เนี่ยมันง่ายแล้วมันสร้างภาพกันได้ง่ายแต่กำนันสุเทพบอกไม่หลงลมเพราะเคยเจอมาแล้วค่ะนะ